ต้องนี่อย่าก้มเดี๋ยวมันเจ็บหลังนี่หมาปลาส้มตำเหรอครับสวัสดีครับเก่าโต้งครับวันนี้เราจะพาไปเปิดตำนานตำข้าวปุ๊กข้าวปุ๊กป่ะใช่ครับข้าวปุ๊กยังไงไปเลยเหรอไปเลยพี่ตำเลยครับพาฟังก่อนออกเลยนะครับโอ้โหมันจะได้ก็มันต้องแบบมีคนแบบพลิกอย่างนี้ยังไงครับไม่ครับตำให้ละเอียดเลยสู้เขาป่ะทำยังไงก็ได้ครับไม่ให้เข้าเป็นเม็ดหรอครับฮะไม่ให้เข้าเป็นเม็ดอันนี้มันเป็นข้าวอะไรข้าวเหนียวครับใช่ครับแล้วก็มีข้าวกล่ำด้วยเอาครับเริ่มเปลี่ยนข้างแล้วครับเบ่งไม่ถนัดเว้ยอุ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยได้ปกตินี่1คกนี่เราใช้เวลาเท่าไหร่ครับคนหนึ่งเขาจะตังติดแค่3คกนะคนหนึ่งติดใช่ครับถ้าเป็นชายแท้นะครับใครไม่แท้ก็เดี๋ยวก็วางมือละชายแท้นะฮะเขาจะตามติด3คกนะครับถ้าใครไม่แท้เนี่ยเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วครับเปลี่ยนคนละเอ้ยนี่ต้องนี่อย่าก้มเดี๋ยวมันเจ็บหลังนี่มาผสมตำเหรอครับพ่อครับพ่อนี่ดูตัวคนละเบอร์นี่ครับคล้ายๆคาร์ดิโอไหมฮะโอ้โหหนักเลยหนักกว่าคาร์ดิโอตัวเขาหน่อยโอ้โหหลังๆมันหนักนะฮะจริงๆเขาบอกแล้วพี่โต้งเปิดก่อนเลยนะเพราะว่ามือหลังเนี่ยข้าวมันจะหนึบขึ้นเรื่อยๆมันทุกครั้งที่ยกขึ้นมันก็จะดูดไปด้วยเรื่องอยู่โอ้โหโอ้โหยังกาวมาแล้วแม่ดึงสูงๆหน่อยครับโอ้โหสูงท่านี้ไอ้กูเอาแบบท่าย่อเข่าเมื่อกี้ด้วยสะโพกจำไม่ได้มาไม่ซ้ำหน้าเลยเราจะไม่เอาผู้นำทริปมาโขกมาถือให้ทีเดียวไม่ได้แล้วนะต้องหลายๆรอบมันโคตรเหนื่อยแล้วเนี่ยให้มันจบตามให้เด็กมันดูให้มันจบตรงนี้ให้ตามให้เด็กมันดูผมว่าได้กินเป็นแพ็คแบบพวกนี้แหละตอนนี้เรากินมื้อเช้าอ่ะจริงป่ะคืนนี้ก็กินได้ไม่มีแรงแล้วจริงๆคำว่าเขาปุ๊กมาจากเสียงครับเสียงปุ๊กไม่ใช่แผ่แผ่แผ่นี้ใช่จริงครับคำว่าเขาปุ๊กมาจากคำว่าเราตำมันจะน้ำปุ๊กครับอ๋ออันนี้มันน้ำอย่างนี้เรียกข้าวแผ่กระดูกพังหรือได้อยู่พี่บอลบอกกูเพิ่งอาบบอลนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยนะพวกตำนานของจริงนี่ไม่ใช่ตำนานจริงเดี๋ยวก่อนคนเรียกมาเลยคนเรียกมาเลยเปลี่ยนคนเบนก็เอาเรื่องเลยมาจะยกขึ้นไหมก่อนเฮ้ยได้อยู่แปลว่าไม่ได้นั่นนะสิเสียงไม่มีเสียงไม่มีไม่ได้กินฟันตำไม่โดนต้องปุ๊กต้องให้มันจังปุ๊กเลยเหรอใช่ดังเลยดังเลยมันกระแทกไปเฮ้ยมันมีไอ้อาราบิก้าพันแก้วอาราบิก้าพันแก้วต้องโดนจัดทรงก่อนเอ้ยอย่าคว่ำนะอย่าคว่ำนะคว่ำหมดกินข้าวเช้าเลยไงแตงนะแตงครับแตงโอเคมีเป็นเล็กครับนี่โอ้ยน่าเชื่อ
สูงกว่านี้อีกพี่มือหนึ่งของไม่มีใครมาแตะมือเลยหรออยากตรงมันพี่ให้เขาได้ยินเสียงหอบเราสิครับได้เลยอันนี้ได้กล้ามเนื้อมัดไหนครับโอ้ทุกส่วนเลยเข้าบอดี้เลยนะฮะได้ทั้งโทเท่าบอดี้เลยนะครับนี่ดูดูออริจินอลอุ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเบียดด่าครับเป็นขี้เท่าครับขี้เท่าเจ็ดป่าช้าครับผมงาเกี้ยงมวลสารเหรอตำมวลสารมวลสารครับตอนนี้เรากำลังตำมวลสารอยู่ให้ทุกคนได้เห็นของจริงว่าโอ้นี่มีชุบด้วยเกือบอดกินแล้วตำตั้งนานงาดำครับผมก็คืองาดำงาโคมอนผู้หญิงนั้นมือแล้วเช่นพันนะฮะดูดิเส้นเลือดขาดเลยโอ้ยังเอาอ่ะโอ้อากาศขนาดนี้ขอเล็กๆหนึ่งอันครับมาผู้ขอฉีกให้ผมหน่อยมาโอ้โหโมจิเอามาแย่งเดี๋ยวเริ่มทำเผ็ดกาแฟไปทำเผ็ดอาหารละแซ่บอร่อยว่ะเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยกว่าทอดอีกอร่อยกว่าทอดกันนั่นเองได้ได้อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงตอนอยู่เชียงใหม่เนี่ยอยู่เชียงรายเนี่ยเขาก็เรียกข้าวปุกกันหมดแต่ว่าถ้าอยู่บนดอยเขาจะเรียกข้าวปุกครับผมใช่ครับเพราะว่าก็สำเนียงดอยฮะสำเนียงจริงๆเนี่ยของพวกนี้มันเป็นของคนดอยด้วยซ้ำจริงๆต้องเอาสำเนียงบนดอยไปใช้ข้างล่างด้วยจะถูกใช่ไหมฮะเวลาเราอย่างคนชาติพันธุ์เราพูดภาษาไทยไม่ชัดเขาก็ว่าเฮ้ยคนดอยพูดไม่ชัดคนข้างล่างเขาพูดภาษาดอยไม่ชัดเหมือนกันก็เลยเพี้ยนไปไม่ได้ตำหนินะฮะนี่ต่อว่าเฉยๆนะมาคือเขาก็มีเล่าว่าที่ไปที่มาที่ไปของข้าวปุกแล้วไม่น่าสนใจเลยผมก็เลยว่าเอ้ยผมเลยขอทำอนุญาตทำคลิปแยกมา1คลิปเลยเล่าย้อนกลับไปอีกทีได้ไหมมันเริ่มมายังไงนะได้ครับจริงๆเนี่ยข้าวปุกเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ตำกินเนี่ยนะไม่ได้ตำกินเล่นไม่ได้ตำกินให้แข่งแบบเนี้ยนะเราจะตำช่วงเทศกาลพิธีกรรมอะไรเงี้ยอย่างช่วงเทศกาลปีใหม่เงี้ยเมื่อก่อนอาขาเราก็จะมีประเพณีต่างๆในรอบ12เดือนนี่ก็จะมีเกือบทุกเดือนเลยนะประเพณีหลักของเราก็จะมีเทศกาลตีลูกข่างก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่แบบปีใหม่นะครับช่วงเดือนธันวาเนี่ยครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเข้าหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงเทศกาลไข่แดงนะแล้วก็ช่วงหน้าฝนก็จะเป็นเทศกาลโลชิงช้าทำไมถึงมีเทศกาลเยอะขนาดนั้นทุกเดือนเทศกาลหลักๆ3เทศกาลนี่มันจะเหมือนเทศกาลตามฤดูกาลฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนอะไรเงี้ยแล้วก็มีเทศกาลเล็กๆครับในแต่ละเดือนเทศกาลเล็กๆในแต่ละเดือนครับอย่างช่วงที่ช่วงเข้าฝนเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลเข้าฝนก็จะเป็นพวกเทศกาลจับตะกั่วแตนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นพวกไปจับในไร่ข้าวของเราซึ่งเราเหมือนกับการจับศัตรูพืชนะก็มาจับแล้วก็มาห่อใบตองไว้แล้วเสียบไว้ถือกลับมาครับแล้วก็ผ่าไม้เป็นกีบแล้วก็หนีบไว้แล้วเสียบไว้ก่อนถึงหมู่บ้านอะไรเงี้ยเป็นการแบบไม่ทำเพื่อไม่ให้เขามากินข้าวมันทำลายพืชผลของเราอะไรประมาณนี้ก็จะมีเทศกาลพวกนี้อยู่ทุกเทศกาลนี้ก็จะมีการตำข้าวปุกข้าวปุกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราตำแล้วก็เส้นไหว้บรรพบุรุษเวลามีพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตำข้าวปุกแล้วก็มีเหมือนหิ้งพระข้างบนแล้วเราก็จะเส้นไหว้บรรพบุรุษก่อนที่เราจะมากินนะฮะอย่างเมื่อกี้
เราตำแล้วเราตำเสร็จแล้วเราก็กินได้เลยแต่ตามหลักของเราอะเราตำเสร็จแล้วเรากินไม่ได้เราเป็นทำเป็นแผ่นแล้วไปทำพิธีเสร็จก่อนเราถึงจะมากินได้อ๋อมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงจะต้องกลายเป็นแผ่นแข็งๆแล้วก็มาซอยให้มันเล็กลงแล้วค่อยเอาไปย่างหรือไปทอดใช่จริงๆแล้วมันก็สามารถทำเสร็จก็กินได้เลยใช่ครับแต่ว่าเราเหมือนให้เกียรติบรรพบุรุษก่อนให้บรรพบุรุษชิมอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าให้พี่กินก่อนใช่ไหมครับก็ผมมองว่าพี่น่าจะเป็นผู้สูงอายุสุดละแล้วก็ให้เกียรติผู้สูงอายุก็ให้ผู้สูงอายุชิมก่อนเนี่ยเวลาฆ่าหมูเลี้ยงงานเลี้ยงอะไรก็ช่างครับก็ให้ผู้สูงอายุเป็นคนชิมอาหารชิมอะไรทุกอย่างก่อนคู่คืนถึงจะกินได้เนี่ยจริงๆข้าวปุ๊กเนี่ยหลังๆมาเนี่ยก็อย่างพวกผมก็เปลี่ยนมาถือศาสนาพุทธคิดอะไรปกตินะฮะก็จะไม่มีการถือบรรพบุรุษอย่างเมื่อก่อนนะของบางขอดเพราะว่าคนทำพิธีกรรมหรือว่าพิธีกรรมแต่ละพิธีกรรมเนี่ยต้นทุนมันเยอะครับอย่างการจัดงานแต่งเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้แค่เลี้ยงข้าวมื้อเดียวก็เป็นแสนแล้วใช่ไหมฮะอย่างเมื่อก่อนก็การจะไปสู่ขอสาวฝ่ายหญิงเนี่ยครับต้องไปลินเหล้า3คืนนะมาจัดงานฝ่ายชายก็3วัน3คืนอะไรเงี้ยมันมีต้นทุนค่อนข้างสูงมากค่าใช้จ่ายสูงมากก็เลยเราก็เลยเปลี่ยนศาสนามาอย่างส่วนตัวผมก็ถือพุทธจริงๆเข้าปุ๊บเนี่ยสามารถสื่อถึงอดีตของชนเผ่าขาเราได้ใช่ไอ้เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยุคปัจจุบันนะแต่ที่อยากให้ฟังเนี่ยคือยุคอดีตยุคก่อนที่แบบว่ามันจะมีโอ้โหนะฮะเข้าปุ๊บกันจริงๆเนี่ยเวลาเราทำพิธีกรรมเนี่ยนะฮะเวลาเราปั้นใส่แผ่นกระด้งเมื่อกี้นะฮะสำหรับคนที่เห็นนะฮะตามหลักแล้วเราก็จะมีกระด้งเนี้ยนะฮะก็จะปั้นแผ่นเล็กๆล้อมข้างนอกเลยนะฮะแล้วก็จะปั้นแผ่นใหญ่ๆตรงกลางต้องเป็นเด็กๆผมก็ไม่รู้หรอกครับพอเรียนขึ้นม.1 ปุ๊บเริ่มมีการสอนเรื่องระบบสุริยะแล้วเฮ้ยเราก็มองว่าอะไรมันมีดาวล้อมๆแล้วก็มีดวงที่อยู่ตรงกลางมันสื่อถึงว่าเฮ้ยอาคาก็เราก็คุกคีกับระบบจักรวาลมานานแล้วซึ่งเวลาทำพิธีอ่ะเราจะปั้นแต่แผ่นเล็กไม่ได้เราต้องปั้นแผ่นใหญ่ๆไว้ด้วยตรงกลางอย่างนี้ครับเชแบบว่าแล้วก็เรื่องที่พวกผมอยู่บรรพบุรุษผมอ่ะพ่อแม่ผมอ่ะอยู่พม่าแล้วอพยพมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็น่าจะสมัยรัชกาลต้นๆรัชกาลที่1รัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ใช่มั้ยก่อนรัตนโกสินทร์คืออะไรก่อนรัตนโกสินทร์นี่เป็นแบบแบบโอ้โหอยุธยาพวกเนี้ยรุ่นปู่ย่าตายายพ่อผมก็จะเป็นรุ่นของปู่ย่าตายายที่อยู่พม่าเวลาพม่าเนี่ยสู้รบเนี่ยจะเกณฑ์ผู้ชายไปใช่ไหมฮะก็ผ่านมาทางหมู่บ้านที่พ่อแม่ผมอยู่อะไรเงี้ยก็จะเกณฑ์ผู้ชายไปแล้วก็ไม่มีเสบียงไม่มีอาหารอะไรมีแต่ข้าวเขาก็ตำข้าวปุ๊กฮะตำข้าวปุ๊กให้ไปเลยเป็นเสบียงเลยหมวกไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวไม่มีอะไรเลยครับปั้นเลยฮะปั้นข้าวปุ๊กเลยเป็นหมวกเป็นปอกแข็งไปสู้รบกับไทยฮะอยุธยาแตกเพราะเนี่ยอาคาเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราสู้แบบไม่ต้องพักทำกับข้าวหิวเมื่อไหร่ก็เรียกว่าอายุทยาแตกเพราะข้าวปุกใช่ครับใช่ครับอายุทยาแตกเพราะข้าวปุกพอเราชนะอายุทยาปุ๊บไม่แต่นี่พูดจริงไงครับเดี๋ยวพูดจริงใช่ไหมจริงครับเวลาข้าวปุกแข็งๆอ่ะฟันเข้าไหมฮะมีดฟันไม่เข้าเลยนะฮะกว่าจะซอยได้นะโอ้โหฟันยังสุดๆเลยพอเราตีอายุทยาชนะใช่ไหมฮะหลายๆคนบอกพม่าเผาอายุทยาจริงๆมันไม่ใช่หรอกครับพอเราชนะปุ๊บเนี่ยข้าวปุกมันเริ่มแข็งละเราก็อยากจะย่างกินนะฮะพอจุดไฟแล้วเนี่ยพอเราย่างเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับบ้านเราเล่นดับไฟครับเดี๋ยวเกือบจริงครับมันก็เลยเราต้องกลับเราลืมดับไฟครับมันก็เลยไหม้ทั้งอายุยาไปเลยใช่ครับมันเชื่อได้ถึงตรงไหนวะเดี๋ยวเชื่อได้ถึงตรงไหนไอ้ระบบสุริยะจักรวาลที่บอกอ่ะอันนี้จริงก็คือเท่ากับว่าเหมือนบรรพบุรุษเราอ่ะเราสันนิษฐานใช่ไหมว่าเขาน่าจะติดต่อกันได้อยู่แล้วแต่เรื่องของการที่เอามาทำเป็นหมวกเป็นเกราะเป็นอะไรพวกเนี้ยจริงก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเมืองไทยนะแต่เมื่อก่อนก็เล่าว่าเวลาไปสู้รบไปอะไรเงี้ยก็ทำไปอย่างนี้จริงนะฮะแต่เอามาทำเป็นเกราะจริงเหรอใช่ครับจริงเหรอใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเงี้ยคนไทยเมื่อก่อนไปตีกับพม่าก็ต้องแบกข้าวสารแบกอาหารไปใช่ไหมฮะแล้วก็เราไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วแต่ข้าวปุกไปทำเป็นเกาะหิวเมื่อไหร่ก็มากินเอาอย่างเงี้ยครับแล้วถ้ากินไปแล้วเอาอะไรไปเป็นเกาะเอ้าก็กินทีละนิดนิดหิวเมื่อไหร่กัดคอเงี้ยใช่หิวเมื่อไหร่กินเงี้ย
เดี๋ยวนี้อย่างประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมครับก็จะมีอาหารเป็นซองเล็กๆกินแล้วแบบมีพลังงานเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากขานี่แหละฮะของเราตอนนั้นไม่สามารถผลิตพลาสติกได้งั้นเราก็จะใช้ใบตองใช่ไหมห่อเอาบ้างอะไรเดี๋ยวนี้เขาผลิตเป็นพลาสติกสุญญากาศอย่างดีอะไรเงี้ยของเขาก็มีนวัตกรรมที่ดีแต่อาคารเราจะไม่มีเป็นประเทศนะฮะเราเป็นชาติพันธุ์นะจะไม่มีประเทศอาคารสามารถไปอยู่ได้ทุกประเทศหลักๆก็อยู่เมืองจีนมากประเทศไทยเราอะไรเงี้ยก็จะอยู่ได้เพราะว่าเราไม่มีเป็นประเทศอาภูนะครับต้องเรียกอาภูป่ะหรืออ้ายภูอาภูจริงๆผมชื่อภูแล้วบอลไปไหนบอลเนี่ยเป็นคนเรียกอ้ายภูอ้ายคือพี่อ้ายคือพี่ใช่ครับแล้วหลังๆมาไอภูแล้วครับมันเพี้ยงมาเรื่อยๆฮะไอภูเนี่ยนี่เราคำเมืองและพอบอลเรียกเนี่ยสำเนียงเมืองไม่ได้ปุ๊บนะก็เพี้ยนไปคนเรียกต่อจะบอลไอผู้คุยมาจนจบเลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วโปรไฟล์คุณเป็นยังไงครับไม่มีอะไรคุณทำอะไรอยู่ที่นี่ครับผมทำอะไรไม่ทำอะไรอ่ะก็เนี่ยครับก็จะมีคนหลงๆมาอย่างเงี้ยใช่ครับหลงๆมาก็เล่าเงี้ยผมเล่าเรื่องนี้มา 3-4 ปีแล้วเหรอจริงเออโอ้ใช่ครับตอนนั้นพี่ปาร์คมาครั้งแรกก็ให้ตำข้าวปุ๊กมาแล้วมีแขกคนมานอนก็นั่งเล่าอย่างเงี้ยเอาจริงหากินมา4ปีเอาจริงจังเอาจริงจังตอนนี้ก็คือที่ทำอยู่ก็จะมีบ้านพักอยู่ที่นี่ชื่อเขาโฆษณาเลยนะเอาเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่อครูปังขอนนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่นี่เลยอาคารปังขอนนะฮะอาคารปังขอนของเรามีอะไรบ้างนะฮะเราก็ทำตั้งแต่ที่พักอาหารนะก็กาแฟด้วยนะฮะมาที่นี่ทีเดียวก็จบครับก็คือมีที่พักมีที่พักแล้วก็พาทัวร์อย่างเช่นขึ้นไปบนส่วนที่ขึ้นยากๆเพราะว่ารถยนต์ปกติจะขึ้นยากแล้วก็จะมีพาไปพรุ่งนี้ก็จะมีพากวนเนี่ยไปไร่กาแฟให้เก็บกาแฟกันคนละ 4-50 โลครับแล้วก็แล้วจริงๆตรงนี้ก็เป็นจุดที่เหมือนจะมีหลายๆบริษัทมารับกาแฟปางขอนใช่ครับกาแฟปางขอนก็เป็นกาแฟที่มีชื่ออยู่ก็หลักๆก็เริ่มทำกาแฟมาแล้วก็จริงๆเราทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจมาเมื่อก่อนก็จะประสบปัญหาเรื่องของการจำหน่ายผลผลิตที่ไม่มีแหล่งตลาดที่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจเงี้ยแล้วก็มีบริษัทหลายๆบริษัทซึ่งก็มาติดต่อแล้วก็ทำเอ็มโมนูด้วยกันอะไรเงี้ยก็จากนั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักเรื่องของกาแฟปังขอนี่ฮะแล้วคนที่มาที่นี่เขาก็มาเพื่อกาแฟก็จะได้มาเรียนรู้ขั้นตอนการแปรรูปขั้นต้นเนี่ยการดูแลแปลงขั้นต้นนะฮะในที่นี่เนี่ยเวลาลูกค้ามานอนก็จะได้พาไปเรียนรู้ในจุดต่างๆแล้วก็ชมวิวเนี่ยฮะอ่ะตามกันมานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับมีเพจเหรอมีเพจเหรอกดไลค์เพจมีโชคกาแฟขาบังขอนได้นะครับอย่างเงี้ยช่อง YouTube ด้วยลูกจริงเหรอมี YouTube ด้วยเหรอมีมีจริงโอเคเดี๋ยวผมใส่ไว้ด้านล่างฝากไปกดติดตามกันด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ I'm in these safety tell her I can't snake me break gun off safety my girl so tasty tell her it's your world she want the two tone spaceship blow smoke screen daily so the stress don't faze me I'm goingKeep it factual. I'm on sabbatical. I'm out in Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision. It couldn't be clearer. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound through the stereo. So turn it up loud when you hearing us.